ุกท่านเลยนะครับวันนี้ครับเป็นวันสำคัญมากๆเลยครับของเพื่อนรักของผมครับเทิดพันธ์ครับขอเสียงปรบมือให้เทิดพันธ์หน่อยครับปกตินะครับเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาชอบสร้างตึกครับตึกแต่ละที่ของเขาเนี่ยนะครับมูลค่าก็หลายร้อยล้านอยู่ทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมีใครทราบกันบ้างครับว่าเขามีความฝันอยู่ครับว่าเขาอยากจะมีร้านอาหารเล็กๆเป็นของตัวเองครับวันนี้เลยครับความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ยินเสียงเพื่อนผมคนนี้ไหมครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับเชิญครับเชิญครับนั้นก็ได้นะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวความฝันของผมครับผมรู้นะครับว่าหลายๆท่านก็คงรอนานกันแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยมี welcome drink ให้กับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับที่หิวแล้วเราก็มีอาหารแบบพิเศษที่เตรียมไว้ให้ด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุยกันได้เลยครับขอบคุณครับขอบใจแกมากเลยนะเว้ยนี่ถ้าไม่มีบารมีของแกนะรับรองเลยนะวันนี้ทั้งบล็อกเกอร์แล้วก็ทั้งนักข่าวเนี่ยไม่มีใครมาแน่นอนเลยเรื่องเล็กแม่ไม่มีปัญหาหรอกเอาเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ่ายรูปครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณพิมพ์ครับวันครับเชิญข้างบนด้วยครับท่านสังเกตไหมครับว่าพิมพ์ดูมีออร่านะแบบชีวิตแฮปปี้ดีๆไม่เหมือนกับตอนเจอมรสุมชีวิตเออจริงด้วยจริงด้วยหน้าตาดูเด็กลงมากเลยอะตอนนั้นนะพิมพ์คือแบบนักแก่มากแก่แบบแก่เลยแก่มากๆแก่กว่าหน้าพี่ชี่อีกอะค่ะนี่ก็ไม่อยากบอกน้องพิมพ์นะคะคนน้องพิมพ์จะเสียใจอะหรอแก่แต่เอาจริงถ้าเกิดมีใครที่หน้าแก่กว่าพี่อะอันตรายมากต้องเช็คมันต้องมีความผิดปกติทางยีนละฉันไม่น่าแก่ฉันแค่ใช้แพ้เครื่องสำอางเฮ้ยก็จริงนะคุณช่างต่างจากเอเดอร์เพื่อนผมนะตอนนี้นะหลังจากจบเรื่องนี้ดูซอมลงซอมลงหน้าตาเหม่อลอยเหมือนหมาหงอยในซอยเปียวจริงด้วยนะครับดูไม่เหมือนคุณเลิกสุดทอดคนเดิมเลยอ่ะแกก็รู้ดีแกไปเจอคุณเลือกตอนไหนยะตอนนี้ตรงนั้นว้ายคุณเลือกวุ้ยจริงเหรอไม่ได้เดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะก็ติดต่อผ่านทีมได้เลยค่ะครับค่ะตามสบายกันก่อนนะครับสักครู่นะครับสบายก่อนนะครับหยุดอะไรวะไอ้มึงเป็นอะไรวะเฮ้ยไรอ่ะเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะก็เธอไม่รู้ไงว่าพิมยังเป็นเมียพี่อยู่ห่วยเลิกนี่ปิดประตูก่อนครับปิดประตูก่อนไอ้เริ่มใจเย็นคุณพิมครับวันครับพายเธอออกไปก่อนครับได้ยินแล้วคุณเลิกคุณเลิกหยุดเลยคุณนี่หยุดเลยนี่พาคุณเลิกไปข้างนอกก่อนเลยตรงนู้นนะ
มึงมานี่มาปุ่นเลิกมานี่ฝากข้างในนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์ข้างนอกก่อนได้ค่ะคุณบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าช้ากันแล้วนะครับเรามาในส่วนของการแจกของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับอยากร่วมสนุกกันไหมครับเชิญด้านหน้ากันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของกิจกรรมเกมของเรานะครับมีของรางวัลมาแจกกันมากมายเลยทีเดียวนะครับใครสนใจมาด้านหน้าได้เลยนะครับขออาสาสมัครสัก2คนได้ไหมครับไอ้เลิก3ทุ่มแล้วเว้ยกลับบ้านได้แล้วไปเฮ้ยฉันไม่กลับเว้ยฉันต้องเคลียร์กับพิมพ์ให้รู้เรื่องก่อนแต่พิมพ์ไม่มีอะไรต้องเคลียร์พิมพ์สิ่งเดียวที่พิมพ์จะเคลียร์คือการหย่าถ้าพี่เลิกอยากเคลียร์ก็ไปเจอกันสำนักงานเขตแล้วอย่าวิ่งหนีมันเด็กๆอีกไม่นะพี่ไม่อยากทุกคนฟังไว้เลยนะว่าผมกับพิมยังไม่อยากกันผมกับพิมยังเป็นผัวเมียกันอยู่ไม่ว่าใครก็จะมายุ่งกับพิมไม่ได้ยังไม่ได้อยากไม่ได้แปลว่ายังเป็นอะไรกันอยู่แค่ชื่อในทะเบียนสมรสมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเมื่อก่อนพี่เลิกก็ไม่เคยให้ความสำคัญแล้วตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเหมือนกันพี่ขอโทษจริงๆพิมจะให้พี่ขอโทษกี่ครั้งจะให้ทำอะไรก็ได้พี่พยายามแก้ไขมันอยู่นะพิมพี่ขอเวลานะพิมพี่ขอเวลาพี่ขอเวลาพี่เลิกมันจบไปนานแล้วพี่เลิกไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรทั้งนั้นแล้วก็หยุดอ้างความเป็นสามีเพราะมันหมดไปตั้งแต่วันที่พี่เลิกนอกใจพิมพ์เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วพี่เลิกมีเมียพี่เลิกมีลูกที่ต้องดูแลอย่ายุ่งกับพิมพ์อีกเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่หย่าไม่เอาพิมพ์ไม่เอาฟังพี่ก่อนพิมพ์พอแล้วคุณพิมพ์เขาพูดถูกแล้วนะแค่มีชื่อในทะเบียนสมรสเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามีอะไรกันยิ่งคุณพิมพ์อยากที่จะหย่าผมก็ถือว่าคุณพิมพ์เนี่ยโสดโสดก็แปลว่าผมจีบได้หากเธอยังรักและเหลือเยื่อใยให้ฉันจะทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหากเธอยังรักและพร้อมที่จะเผชิญทุกเรื่องราวด้วยกันโปรดให้ฉันได้แก้ตัวสักครั้งหนึ่ง